สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล3เดมาราสามัคคีกันนะคะวันนี้เราจะพามาทัวร์โรงเรียนของพวกเรากันนะคะนี่คือโรงอาหารของพวกเรานะคะเราจะมาดูกันว่าในโรงอาหารของเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยซึ่งในโรงอาหารของพวกเราก็จะมีโครงการอาหารสำหรับน้องๆ อนุบาลและน้องๆประถมด้วยค่ะและนี่นะคะคือร้านที่ขายผลไม้ตามฤดูกาลและอาหารญี่ปุ่นต่างๆร้านต่อมานะคะก็จะเป็นร้านขายลูกชิ้นทอดที่มีรสชาติน้ำจิ้มดีลิเชียสมากค่ะซึ่งร้านต่อมานะคะก็จะเป็นร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเลือกเส้นได้ตามที่ชอบนะคะและปรุงได้ตามที่ชอบค่ะซึ่งร้านต่อมานะคะก็จะเป็นร้านข้าวราดแกงนะคะซึ่งจะมีทั้งแกงเขียวหวานข้าวกะเพราไข่ดาวและข้าวไก่หวานและต่างๆค่ะซึ่งร้านต่อมานะคะก็จะเป็นร้านขายเค้กขนมต่างๆโตเกียวและสำหรับโรงอาหารของพวกเรานะคะก็จะมีที่นั่งให้เลือกตามสบายนะคะและมีที่กั้นสำหรับป้องกันโควิด-19 ด้วยค่ะและนี่คือที่ทิ้งเศษอาหารและที่แยกภาชนะซ้อนกับซ่อมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะโรงอาหารของพวกเรามีอะไรน่าทานมากมายเลยไหมคะถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาที่โรงอาหารของพวกเรานะคะ